ี่เป็นตัวเวอร์ชั่นใหม่นะคะนี่ค่ะ2ไมค์แบบนี้นะประกบกันก็สวยเป็นภาษาดิสนีย์แบบนี้เลยค่ะตอนนี้เรามาช่วงเย็นนะคะช่วง 5:00 น.คนก็ยังเยอะกันอยู่นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้ลูกแม่ประกาศยังอยู่อีก1วันนะคะเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศให้เต็มๆไปเลยค่ะโอเคตามมาค่ะเดี๋ยวไปดูข้างในนะคะเพราะว่าช่วงนี้ที่ป้าไก่มาเนี่ยนะเป็นช่วงคริสต์มาสค่ะนี่บรรยากาศสวยงามมากเลยทุกคนเฮ้ยเข้ากับเสื้อคุณเลยนะนี่เหรอเออ239เหรียญส่วนอันที่เป็นพรินเตอร์อันนี้169อันนี้ถูกอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาเลือกใหม่อีกทีนึงละกันค่ะวันนี้คนเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาดูเขาทำพิธีจุดคริสต์มาสไลท์อัพนะคะเดี๋ยวจะเริ่มต้นกันที่ตรงต้นคริสต์มาสทรีตรงนี้ก่อนเนาะThe magic of the holidays here at Hong Kong Disneyland. We'd like to share a gift with each and every one of you. It's the gift of song, which in its own special way reminds one and all to cherish the magic.Good morning ค่ะทุกคนวันนี้ลุงเด็กป้าไก่ยังอยู่ที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นะคะที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นะคะทุกโรงแรมเนี่ยเขาจะมีชัตเตอร์บัสนะคะใช้เวลาจากโรงแรมมาถึงฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นะคะประมาณสัก5นาทีก็ถึงแล้วค่ะแล้วก็รถเขาก็จะจอดเรียงรายอยู่แถวนี้นะคะพักโรงแรมไหนก็สามารถมาใช้บริการได้หมดเลยค่ะความถี่ของรถนะคะก็ประมาณสัก5นาที10นาทีก็ออกแล้วค่ะยิ่งช่วงตอนปาร์คเปิดหรือปาร์คปิดนะคะมาเร็วมากค่ะแทบจะซ้อนคันกันเลยค่ะถือว่าสะดวกมากๆเลยนะคะตรงนี้จะเป็นหน้าทางเข้าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นะคะส่วนสถานีรถไฟฟ้าก็อยู่ติดกันเลยค่ะตรงนี้เลยตอนนี้เราก็เข้ามาที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์แล้วนะคะนี่ปราสาทใหม่สวยมากเลยค่ะทุกคนว้าวปราสาททองค่ะสวยงามอร่ามมากเลยนี่นะคะตะเกียงทองค่ะใต้ปราสาทก็จะประมาณนี้นะคะฝั่งหนึ่งเป็นช็อปนะคะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นที่ถ่ายกับคาแรคเตอร์เจ้าหญิงต่างๆนะคะตารางเวลาก็มาเช็คกันได้อีกทีนึงนะคะเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยน่าจะไม่เหมือนกันเจ้าหญิงแต่ละองค์เนี่ยก็น่าจะสลับกันมาค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแฟนตาซีแลนด์นะคะก็จะมีร้านอาหารแบงค์เควตฮอลล์นะคะมีม้าหมุนมีหมีภูมีดัมโบ้นะคะก็จะเป็นของเล่นแบบแนวน่ารักน่ารักนะคะโอ้โหแล้วก็ตรงนี้ก็คือวินนี่เดอะพูลจะบอกว่าวินนี่เดอะพูลนี่เป็นเครื่องเล่นท็อปฮิตมากๆเลยนะคะคนเยอะมากเลยอ่ะเวทติ้งไทม์วันนี้40นาทีเลยค่ะตอนนี้น่าจะไม่มีฟาสต์พาสแล้วนะคะทุกคนโอเคค่ะได้เรื่องแล้วก็คือตอนนี้ไม่มีฟาสต์พาสที่แบบว่าไปกดแล้วนะคะตอนนี้จะมีเป็นบัตรขายค่ะก็จะเป็นตัวบัตร Priority Admission นะคะราคา79เหรียญค่ะเฉพาะแบบเครื่องเล่นท็อปฮิตที่คิวยาวๆนะคะก็หมีภูเนี่ยน่าจะ1และกริซลี่เนี่ย2 Space Mountain 3เนาะไอ้แอนด์แมนเป็น4
เดี๋ยวขึ้นให้อีกทีนึงว่ามีรายการอะไรบ้างนะคะ Villa Magic นะคะจะเป็นโชว์ใส่แว่น3มิตินะคะอันนี้ก็สนุกดีนะคะจะ3มิติก็ไม่ใช่สิ4มิติเลยนะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็น3โซนล่าสุดของเขานะคะก็มี Toy Story นะคะ Mystic Point แล้วก็ Grizzly Gulch ค่ะ Hey partners Sheriff Woody hereToy Story Land นะคะใครชอบดูการ์ตูน Toy Story นี่รับรองว่าต้องชอบมากๆเลยค่ะก็จะมีทั้ง Slinky นะคะแล้วก็จะเป็นตัว RC เป็นรถไฟห่อตรงโน้นนะแล้วก็จะมีถ่ายรูปกับ Buzz Lightyear Woody นะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องดูตารางเวลาอีกทีนึงนะคะแล้วก็นี่มีโดดร่มด้วยค่ะโดดร่มนี่ก็เสียวแบบระดับปานกลางนะปะไก่เคยเล่นอยู่หลายครั้งอยู่เหมือนกันมันก็เสียวใช้ได้เชียวแต่ถ้าเกิดว่าอยากชิลนะคะก็ต้องสลิงกี้เลยแล้วก็ถ้าอยากแบบว่าหวาดเสียวสุดๆนะคะนี่ค่ะรถไฟห่อตัวนี้เลยค่ะโซนต่อไปก็จะเป็นโซน Mystic Point ค่ะตอนนี้ห้องอาหาร Explorer Club นะคะเขาเปลี่ยนเป็นแบบเซมิบุฟเฟ่แล้วนะคะเขาจะมีเป็น Explorer นะคะเซมิบุฟเฟ่นะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็จะเป็นเซมิบุฟเฟ่บวกกับ Reserve Seat นะคะสำหรับดูโชว์ Momentus ราคาก็จะต่างกันไปนะทานได้คนละ75นาทีค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องเล่นไฮไลท์ของโซนนี้เลยนะคะ Mystic Manor ค่ะเวทไทม์ตอนนี้30นาทีนะคะก็เป็นหนึ่งในเครื่องเล่นยอดฮิตอยู่นะเครื่องเล่นนี้นะคะเล่นได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ค่ะสนุกดีค่ะแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งโซนยอดฮิตแล้วนะคะรวมถึงป้าไก่ชอบด้วยนะคะก็คือ Grizzly Gulch ค่ะโซนนี้นะคะจะเป็นแบบว่าย้อนยุคไปยุคแบบตื่นทองยุคเหมืองอะไรประมาณนี้นะคะเครื่องเล่นนี้สนุกมากๆนะคะทุกคนมันจะหวาดเสียวหน่อยนะแล้วก็จะมีแบบหักมุมอะไรอย่างนี้เราก็ไม่อยากพูดเยอะนะลองมาเล่นเองแล้วกันค่ะสนุกแต่ว่าอันนี้เด็กเล็กน่าจะเล่นไม่ได้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ Adventure Land แล้วนะคะไฮไลท์ของเขานะคะก็คือโชว์นี้เลย The Festival of the Lion King นะคะเป็นโชว์ที่ดีมากๆเลยนะคะวันนึงเนี่ยเขาจะมีประมาณ4รอบค่ะก็จะมีรอบเที่ยงนะคะบ่าย2 4โมงครึ่งแล้วก็6โมงค่ะก็จะบอกว่าใครมายืนตรงนี้ต้องได้กลิ่นปลาหมึกแน่ๆเลยค่ะตรงนี้นะคะเขาจะมีขายปลาหมึกคือขายดีมากเดินผ่านมาทีไรนะคะมาทุกครั้งจะต้องได้กลิ่นปลาหมึกค่ะหอมลันจวนใจสุดๆเลยซูวิเนียร์ช็อปก็มีทุกโซนนะคะไม่ต้องห่วงเลยว่าเราจะไม่ได้ช็อปค่ะอย่างช็อปในโซนนี้นะมีบางมุมนะเซลเยอะเหมือนกันนะต้องมาดูค่ะเพราะว่าเขาจะมีเป็นช่วงๆค่ะตรงนี้จะเป็นร้านอาหารของโซน Adventure Land นะคะเขาก็จะเป็นอาหารชุดนะคะชุดหนึ่งก็เริ่มต้นที่ประมาณ140เหรียญนะคะโซนนี้ก็จะมีอีกหนึ่งโชว์นะคะจะเป็น Moana Homecoming Celebration นะคะก็จะมีวันละ4รอบค่ะลองมาเช็คตารางได้นะคะตอนนี้เราเข้ามาในโซน Tomorrowland แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนว Adventure นะคะล้ำอนาคตอะไรประมาณนี้นะคะก็ตัวแรกเลยนะคะก็เป็น Orbitron ค่ะเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีค่ะสนุกมากเลย Starliner Diner ค่ะก็จะเป็นร้านอาหารนะคะจะเป็นแนวแบบว่าแฮมเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายไก่ทอดอะไรประมาณนี้นะคะชุดหนึ่งเนี่ยก็เริ่มต้นประมาณที่135เหรียญค่ะด้านในนู้นก็จะเป็นเครื่องเล่นยอดฮิตอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ Iron Man ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นการถ่ายรูปกับคาแรคเตอร์ต่างๆในโซน Tomorrowland นะคะโซนนี้นะคะเครื่องเล่นจะแบบว่าท็อปฮิตมากๆเลยนะคะแล้วเป็นโซนที่เขาปรับปรุงใหม่ล่าสุดเลยนะคะมีทั้ง Iron Man แล้วก็ Ant Man เลยค่ะใครชอบหนัง Marvel นะคะมาโซนนี้รับรองว่าถูกใจมากๆเลยค่ะส่วน Hyper Space Mountain นะคะตัวนี้จะบอกว่าน่าจะเป็นเครื่องเล่นที่โหดที่สุดในฮ่องกงดิสนีย์แลนด์แล้วค่ะแต่ก็จะบอกว่าสนุกมากๆเลยนะคะตอนนี้นี่ Waiting Time ประมาณ20นาทีเท่านั้นเองค่ะข้างในก็จะเป็นแบบเหมือนรถไฟเหาะเนาะเข้าไปแบบอยู่ในสเปซมืดๆอะไรประมาณนี้ค่ะเครื่องเล่นแต่ละอย่างเนี่ยป้าไก่จะไม่ได้สปอยเยอะนะคะอยากให้มาเล่นเองสัมผัสเองดีกว่าค่ะดูว่าเราจะชอบเครื่องเล่นตัวไหนนะคะแต่ป้าไก่เนี่ยให้อันนี้อันดับหนึ่งเลยค่ะอันที่สองนี่คือเป็นกริสลี่นะคะส่วนอันที่สามเนี่ยขอเป็นแบบซอฟต์ๆคิ้วๆนะคะหมีภูเนี่ยน่ารักมากๆเลย
ตอนนี้เราอยู่ในช็อปนะคะคนเยอะมากๆเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะพามาดูไอเทมใหม่ๆนะว่าตอนนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะดูที่คาดผมก่อนละกันรุ่นนี้นี่น่ารักมากๆเลยค่ะนี่นะคะก็เราก็เลือกเองเราจะติด1 2 3 4 5 6ดูที่มันเป็นยังไงบ้างโอ้โหมันจะเป็น mix and match นะคะเราก็เลือกได้เลยดิไอเทมด้านล่างนี้นะคะเต็มไปหมดเลยนี่ตัวเดียวกัน3หัวก็ได้นะที่คาดผมตระกูลดัฟฟี่นี่ราคา189เหรียญค่ะก็จะเป็นตัวเล็กๆแบบคิ้วๆเฮ้ยก็น่ารักดีนะน่ารักไหมโซนนี้จะเป็นพวงกุญแจนะคะก็น่ารักดีนะพวกดัฟฟี่เหมือนกันนะคะตัวนี้นี่119เหรียญนะคะน่ารักดีนะนี่ค่ะอันนี้ราคา189ค่ะโอ้อันนี้เด็กๆผู้หญิงน่าจะชอบนะคะน่ารักมากเลยโฟร์เซนนี่ค่ะอยากเป็นเจ้าหญิงอะไรตรงนี้มีหมดเลยนะคะนี่แอสเซสซอรี่นะคะกระเป๋าค่ะมีมงกุฎคาถานะคะครบชุดเลยค่ะมาเลือกได้แถวนี้เลยนะคะนี่แมสก็มีแมส129เหรียญ นะคะมีทั้งหมด30ชิ้นค่ะแต่ว่ามีแต่ว่าแมสเด็กนะแมสผู้ใหญ่ไม่มีนะคะทุกคนนี่ค่ะ169เหรียญ นะคะอันนี้ก็169ค่ะ169เหมือนกันโซนนี้นี่ส่วนใหญ่จะ169นะคะส่วนอันนี้เราซื้อไปแล้วค่ะ239เหรียญอันนี้นะคะไอเทมใหม่ล่าสุดเลยค่ะทุกคน Shoulder Plush นะคะก็จะเป็นพวกคาแรคเตอร์ต่างๆนะคะนี่เราก็เลือกตัวที่เราชอบนะคะตรงด้านล่างของเขาอะจะเป็นแม่เหล็กนะมันก็จะมาหนีบข้างๆไหล่ของเรานะคะเวลาเราไปชำระเงินเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะให้แผ่นเหล็กเหมือนกับที่ติดโทรศัพท์ในรถประมาณนั้นนะคะเสร็จปุ๊บก็เราก็เดินไปไหนมาไหนนะมันก็จะติดไหล่เราไปอย่างนี้คังเก๋ดีเห็นเขาเดินอยู่ในปาร์คนี่เต็มไปหมดเลยค่ะนี่ก็คือบรรยากาศคริสต์มาสที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นะคะก็ยังสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจประทับใจไม่รู้ลืมทุกปีเลยค่ะนี่ค่ะเขาก็จะปล่อยโฟมมานะคะบรรยากาศเหมือนกับหิมะเลยสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะอากาศก็จะเย็นๆนะคะมันได้บรรยากาศมากๆเลยค่ะทุกคนนี่ดูค่ะจะเป็นปราสาทนะคะช่วงนี้เขาก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะสวยงามมากๆเลยค่ะไฮไลท์จะอยู่ตอน 3:45 นะคะการแสดงใหม่ล่าสุดโมเมนทัสค่ะประทับใจมากๆเลยนะคะสมกับการรอคอยเลยแล้วก็ปราสาทใหม่ล่าสุดก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนคลิปนี้ลุงเด้งป้าไก่ก็ต้องไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ